ก็วันนี้จะมาแชร์เคสนะเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับเคยแกเป็นมีอาการหลักๆก็คือมีเป็นโรคไตน่าจะระยะประมาณ4นะแต่อาการแกไม่ออกเลยแกก็เป็นคนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารมาค่อนข้างเยอะเลยว่าอะไรกินได้ไม่ได้เพราะแกเป็นคนจะกลัวเรื่องอาหารเสริมมากแกกลัวกินไปแล้วจะมีผลต่อโรคไตแย่ลงที่มันจะหนักกว่าเดิมใช่เขาก็เลยตัดสินใจลองกินเจลดูเพราะเจลดูแล้วมันดูดซึมดีแล้วก็ไม่มีการตกค้างแกก็ลองกินไปมาวันละซองถึงกล่องก็เหมือนว่าแกก็ไม่ได้มีอาการบวมอะไรแกก็เลยไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งแกไม่มีอาการหลอกอย่างนี้เลยแกก็เลยคิดว่าแกคงไม่ได้เป็นเยอะแกก็ไปกินพวกของที่คนเป็นไตห้ามกินอะไรหลายอย่างจนกินมาระยะนึงอ่ะก็อยู่ดีแกก็เป็นเหมือนที่คนเป็นไตเป็นทุกอย่างเลยแกก็เลยเริ่มกลัวแล้วโทรมาสั่งซื้อเจลก็คุยเรื่องเจลกันอย่างนั้นแหละทีนี้แกกล้ากินแล้วเพราะว่าแกบอกว่าดึกๆเวลาแกนอนเนี่ยแกมีอาการปวดตามตัวตามข้อมือทุกส่วนแกบอกปวดเหมือนจะตายอ่ะผมให้แกกินวันละ2ซองแกบอกกิน4ซองเลยได้ไหมผมบอกได้ครับ แกก็อัดวันละ4ซองไปประมาณ1เดือนแล้วแกโทรมาผมเมื่อวันก่อนแกบอกว่าเออน้องที่พี่กินไปเนี่ยแปลกมากเลยไอ้ตรงที่มันปวดตามข้อนะแกเนี่ยอาการหนักๆที่แกปวดข้อแกนอนไม่ได้เลยอะไม่ปวดแล้วตอนนี้แล้วก็ค่าไตแกตอนนั้นที่แกไปตรวจก่อนที่จะกินวันละ4ซองเนี่ยเคสเนี้ยแกเหลือ 15% แกอัดอย่างเงี้ย4ซองอะพอไปตรวจปั๊บเนี่ยค่า 15% กลายเป็น 27% แล้วค่าครีเอทินีนจาก3กว่าลงมาเหลือ2กว่าแกบอกว่าอูมิช่วยได้จริงๆแล้วแกมีดีมากแกก็เลยตัดสินใจซื้อไปใหม่รอบล่าสุดเมื่อวานสมัครแบบ12กล่องเลยอ่ะแกก็เลยสั่ง12กล่องเนี่ยไปแนะนำกินเองกับให้ญาติกินทั้งหมดเลยแล้วแกบอกว่าพี่เชื่อแล้วว่าอูมิจริงๆนี่คือแกดีมากก็อยากจะบอกว่าเออเคสที่แบบว่ามาสัญญาณอย่างเงี้ยมันก็มีจริงๆครับโอเคครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video